การระลึกถึงพุทธคุณเป็นการระลึกถึงผู้ที่ท่านวิเศษสูงสุดคือพระพุทธเจ้าผู้ที่ตั้งศาสนาเราระลึกถึงพระคุณของพระองค์ก็เป็นนั้นว่าระลึกถึงคุณพระธรรมพระสงฆ์ไปพร้อมกันพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เกี่ยวเนื่องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนี่แหละเรื่องเป็นของละเอียดเราพากันเข้าใจพระพุทธอันหนึ่งพระธรรมอันหนึ่งพระสงฆ์อันหนึ่งถ้าหากไม่พิจารณาให้ถี่ถ้วนด้วยความแยบคายก็จะไม่เห็นพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแท้จริงพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แล้วก็พากันกล่าวกันอยู่ทุกวันคือไหว้พระสวดมนต์เช้าเย็นไม่น่าจะเอามาพูดหรือมาแสดงอีกต่อไปแต่ความเป็นจริงนั้นหาได้เป็นเช่นนั้นไม่ที่จะต้องมาบรรยายอยู่ตลอดเวลาก็ด้วยเหตุที่ว่าเรากล่าวแต่เพียงเปล่งวาจาออกมาแต่ไม่ได้เข้าถึงจิตใจไม่เข้าถึงคุณพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงที่ท่านให้ระลึกถึงคุณพระรัตนตรัยคือพุทธธรรมประสงค์ในนั้นมันเป็นอนุสติเป็นกรรมฐานอันหนึ่งซึ่งจะทำให้จิตใจของเราสงบอบรมจิตใจเราเป็นสมาธิและงับเสียสิ้นความหม่นหมองคือกองกิเลสต่างๆให้สงบระงับไปได้ไม่ใช่เป็นของต่ำตื้นและไม่มีประโยชน์อะไรเลยที่เราเห็นเป็นของต่ำตื้นและไม่มีประโยชน์เพราะปัญญาของเราไม่ถึงคุณของท่านเพราะฉะนั้นจึงจะต้องพูดอีกและจะต้องพูดซ้ำๆซากๆกันถึงคุณพระรัตนตรัยเมื่อไหนเราเป็นพุทธศาสนิกชนคือผู้ที่นับถือพระพุทธธรรมพระสงฆ์เป็นสรณะอยู่แล้วผู้ที่เป็นสรณะคือพุทธธรรมพระสงฆ์นั้นถ้าหากเราไม่รู้จักคุณของท่านโดยแท้จริงทราบซึ้งถึงจิตใจแท้จริงแล้วนั้นก็ยากที่จะรับเอาคุณพระรัตนตรัยนั้นมาไว้ในตัวตนของเราได้พุทธศาสนิกชนทำไมยังต้องไปถือศาสนาต่างๆทั้งที่เราเกิดขึ้นมาในล่มเงาของพุทธศาสนาและพระบุตรของเราก็ถือพุทธศาสนามานมนานแต่ทำไมจึงต้องพากันเปลี่ยนจิตใจไปนับถือศาสนาอื่นอย่างนี้เป็นต้นปัญหาเป็นสิ่งที่คนคิดนึกเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ก็ด้วยเหตุที่ว่าถือไม่มั่นใจไม่ยั่งถึงคุณพระรัตนตรัยอย่างแท้จริงคือความเชื่อมั่นยังไม่เต็มที่ยังอาจจะมีคนอื่นชักจูงและหมุนกลับไปได้ผู้ที่นับถือคุณพระรัตนตรัยทราบซึ่งเขาถึงจิตใจนักแน่นมั่นคงแล้วนั้นไม่มีใครหรอกจะหมุนให้กลับไปทั้งอื่นหมุนจิตใจให้กลับไปถือศาสนาอื่นได้นี่แหละจึงจำเป็นจะต้องพูดซ้ำๆซากๆคือเพื่อให้เข้าใจเราถึงคุณพระรัตนตรัยก็ถือให้มันจริงให้มันทราบถึงจิตใจจริง
จึงจะเป็นคุณเป็นประโยชน์แก่ตนเองเรื่องถือคุณพระรัตนตรัยให้ทราบซึ้งถึงจิตใจของตนนั้นไม่ใช่ไม่เป็นประโยชน์และไม่ใช่ประโยชน์ของคนอื่นแท้ที่จริงก็เป็นประโยชน์ของตนเองนั่นแหละดังเราเคยได้ทราบประวัติหรือได้ทราบถึงเรื่องนิทานต่างๆครั้งพระพุทธเจ้าของเรายังทรงประชนอยู่มีคนได้ฟังเทศน์ทำคำสอนของพระพุทธเจ้าและเกิดประสาทศรัทธาเรื่องใสปฏิญาณตนถึงพระรัตนตรัยขอเอาพระพุทธธรรมประสงค์เป็นสรณะที่พึ่งจนตลอดชีวิตชีวาโดยที่ไม่มีการบังคับนับถือโดยการเลื่อมใสใจจริงประกาศตนเป็นอุบาสกอุบาสิกาคือนับถือพุทธศาสนาตลอดชีวิตผู้ที่นับถือจริงจังอย่างนั้นแล้วไม่มีใครหรอกจะมาหมุนกลับคือเปลี่ยนจิตใจให้ไปหลงไหลถือนับถือศาสนาอื่นผู้ที่ตั้งมั่นอยู่เช่นนั้นจิตใจจะต้องเป็นพุทธมามุกะคืนเป็นพุทธศาสนิกชนอย่างแท้จริงความชั่วต่างๆที่เคยประพฤติปฏิบัติมาแต่ก่อนเก่าสามารถลดละหรือให้หมดสิ้นไปได้โดยการมาเห็นมาถึงพระรัตนตรัยอันนั้นเรียกว่าเป็นคุณประโยชน์แก่ตนที่นับถือเพื่อพระรัตนตรัยนี่แหละจึงอยากจะย้ำแล้วย้ำเล่าให้เข้าใจเรื่องคุณพระรัตนตรัยเพื่อเป็นประโยชน์แก่ตนมีความมุ่งหมายในตอนนี้ก่อนที่จะถึงพระรัตนตรัยก็ต้องให้รู้จักคุณของพระรัตนตรัยเสียก่อนจะพูดถึงเรื่องคุณของพระพุทธเจ้าเป็นเบื้องต้นจงพากันจดจำกำหนดใจไว้ให้ดีว่าคุณของพระพุทธเจ้านั้นมันทราบซึ้งถึงจิตใจของเราได้อย่างไรและเป็นประโยชน์แก่เราได้อย่างไรพระพุทธเจ้ามีคุณเป็นอเนกที่เราพากันกราบไหว้และประณามคือกล่าวถึงพระคุณของพระองค์อยู่ทุกวันที่เรียกว่าธรรมชาวเย็นมีถึงบทพระคุณมีถึง9ประการอรหังบทหนึ่งสัมมาสัมพุทโธอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสบทหนึ่งสัมมาสัมพุทโธเป็นผู้ตรัสรู้เองบทที่2วิชชาจรณะสัมปันโนเป็นผู้มีวิชชาและจรณะคือหมายความมีความรู้ความฉลาดเฉียบแหลมและก็ประพฤติสมกับความรู้ความเฉียบแหลมของตนถ้าจะพูดถึงเรื่องจรณะก็มีมากมายถ้าจะพูดถึงวิชาก็กว้างขวางแต่โดยสรุปใจความรวมแล้วว่าท่านมีความรู้สละฉลาดสามารถรักษาตนคือชำระกิเลสภายในของพระองค์ให้หมดสิ้นไปแล้วก็ตั้งใจปฏิบัติในแนวความรู้นั้นพูดอีกแง่หนึ่งเรียกว่ารู้อย่างไรปฏิบัติอย่างนั้นเห็นชัดเห็นจริงอย่างไรแล้วก็ละถอนทิ้งอย่างนั้นรักษาระดับมันไว้ไม่เสื่อมสุขนี่เป็นข้อที่3ข้อที่4สุขโตเป็นผู้ไปดีคำว่าไปดีไม่ใช่ไปอะไรหรอกหมายความว่าเสด็จไปในทางไหนเป็นประโยชน์ในทางนั้นเช่นจะไปเหนือร่องใต้ไม่ได้ไปเสียประโยช
พระองค์ไปก็มีสติรอบขอบสมบูรณ์บริบูรณ์ไม่ไปเพื่อสะสมกิเลสผู้ที่เห็นพระพุทธเจ้าแล้วก็เข้าสมาคมคือคบค้าสมาคมได้สดับตามฟังธรรมเทศนาเกิดภาษาทัศน์ท้าเรื่องใสตั้งแต่ปฏิบัติตนตามธรรมคำสอนพระเจ้าเป็นประโยชน์แก่ตนจึงว่าไปดีไม่ใช่ไปลักช่อโกงขโมยหรือไปอาละวาดเพราะทุ่มเถียงคนใดคนหนึ่งจึงเรียกว่าไปดีที่ว่าไปดีในที่นี้โลกวีทูพระองค์รู้แจ้งถึงโลกทั้งสามคือมนุษย์โลกเทวโลกพรหมโลกคำว่ารู้แจ้งในที่นี้คือว่าพระองค์ไปเห็นชัดเห็นจริงเมื่อทุกสิ่งทุกอย่างโลกทั้งสามนี้ไม่ได้ติดข้องโผล่พันเห็นชัดตามเป็นจริงไม่ใช่เห็นแล้วจะติดความรู้ของพระองค์พระองค์ไปเห็นน่ะรู้แจ้งโลกน่ะไม่ใช่รู้แจ้งแล้วไปติดเหมือนกับสมัยทุกวันนี้เขาสำรวจดูโลกพระทิศพระจันทร์พระอังคารแล้วไปผัวพันในเรื่องโลกทั้งหลายมันมัวเมาในเรื่องโลกทั้งหลายมันไม่ใช่อย่างนั้นพระองค์รู้แจ้งนั้นรู้แจ้งเห็นจริงว่าโลกมันเป็นอยู่อย่างไรเป็นมาอย่างไรและมันจะเป็นไปโดยประการใดเห็นชัดแล้วถอนไม่ได้เข้าไปผัวพันในเรื่องโลกทั้งสามนั้นจึงเรียกว่าโลกวีทูมีคำพีอีกอย่างหนึ่งที่โบราณท่านเคยพูดกันอยู่เสมอว่าถ้าพระพุทธเจ้าเรียบโลกคือด้วยไปเที่ยวเรียบเลาะมดโลกทั้งสามตลอดหมดแท้จริงไม่ใช่อย่างนั้นอายุของพระองค์ก็ไม่ยืนนานเลยนะแต่ตรัสรู้มาแล้วก็ได้45ปีที่ไหนจะไปเที่ยวเลาะโลกเรียบโลกจนตลอดรอดฟังไม่มีหรอกคือเอาความรู้นี่แหละไปรู้รอบมดทุกสิ่งทุกอย่างเข้าใจมาทุกสิ่งทุกประการในซึ่งโลกทั้งสามเรียกว่าเป็นเที่ยวเรียบรอบรอบโลกนี่แหละโลกจึงเรียกว่าโลกวิทูอนุตตรโรปุริสาธรรมสาลัทธิสัทธาเทมุตตานังพุทโธลัทธิสัทธาเทมุตตานังเป็นผู้ทรมานซึ่งมนุษย์ทั้งหลายทั้งทุกชั้นทุกภูมิคนต่ำต้อยก็ทรมานได้ด้วยธรรมะคนท่ามกลางและคนมีวิชาความรู้สูงสุดต้องหาวิธีทรมานอย่างนิ่มนวลไม่ได้ใช้อาจยาบังคับแต่ชักชวนด้วยธรรมะแสดงเหตุผลให้เห็นด้วยตนเองจนยอมสละความชั่วของตนเข้ามาปฏิบัติตามธรรมคำสอนพระเจ้าเป็นคนดีขึ้นมานี่ปุริสาธรรมสารถีสัทธาปุริสาธรรมสารถีสัทธาเป็นครูเป็นอาจารย์ของมนุษย์ตลอดทั้งเทพพระบุตรเทวดาอินทร์พรหมพระองค์ก็สั่งสอนได้ทั่วตลอดหมดพุทโธจึงเป็นผู้เบิกบานเป็นผู้มีความพระทัยเบิกบานไม่เศร้าหมองถ้าพูดกันตามภาษาว่าแล้วบ้านเราก็เรียกว่าจิตใจผ่องใสยิ้มแย้มเปี่ยมใสอยู่ตลอดกาลเวลาเพราะกิเลสสันดานพระองค์ไม่มีมองทุกสิ่งทุกอย่างเป็นของทะลุรูปโป่งหมดและไม่ติดในผัวพันอันนี้จึงเรียกว่าพุทโธผู้เบิกบานพระควาเป็นผู้แจกเพื่อแจกธรรมคำสอนของพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ทั้งไม่ได้ห่วงแหนเจริญเหล่ามนุษย์เทวบุตรเทวดาอินทร์พรหมให้ทั่วถึงกันหมดเท่าที่สามารถผู้รับจะรับได้เหมือนกับพวกเราพระพุทธเจ้าท่านแจกมาถึงพระองค์ไม่มีพระชนชีพอยู่ก็ตามแต่ธรรมะยังแจกมาถึงพวกเราได้คนละนิดได้หน่อยพากันมา
รับมาปฏิบัติประพฤติปฏิบัติทำตามจนได้ความเบิกบานหันษามีจิตศรัทธาตั้งมั่นในพระพุทธศาสนาไม่ถอยหลังเรียกว่าเราได้ส่วนคือได้ส่วนแบ่งส่วนแจกจากพระองค์ให้นั่นเองถึงพระองค์ไม่ได้ให้ประทานด้วยพระองค์เองแต่มีคนนำสืบมาคือพระสาวกและครูบาอาจารย์นี่เรียกว่าพุทโธไอ้เรียกว่าพระควาพิภูแจกจ่ายลองคิดดูสิพระคุณของพระเดชเจ้าของเราที่อธิบายมาเนี่ยมีในตัวของเราไหมมีติดมีพันมีอยู่ในตัวของเราบ้างเล็กๆน้อยๆมีไหมอรหังสมาอรหังเป็นผู้ไกลจากกิเลสคำว่าไกลจากกิเลสนี่นะของเรามันไกลได้พอปานใดที่มีอยู่ในตัวของเราเราไกลหรือใกล้เราเป็นผู้เป็นตัวกิเลสทั้งหมดหรือว่าเราห่างไกลจากกิเลสมาขนาดไหนแล้วเรารู้ได้ในตัวของเราคำว่ากิเลสในที่นี้นั่นใครก็พูดได้ทุกคนได้ตัวกิเลสที่แท้จริงนั่นมันเป็นยังไงและพระองค์ไกลนั้นไกลได้อย่างไรพอให้คิดดูตรงนี้กิเลสมันเป็นอย่างนี้เป็นภาษาแขกไม่ใช่ภาษาบ้านเรากิเลสคือความเศร้าหมองกิเลสคือเครื่องดองในสันดานนั้นมักหมมอยู่ในสันดานคำว่าเศร้าหมองนั้นมันเราเห็นได้ยากเราถือความเศร้าหมองเป็นการผ่องเป็นความผ่องใสเราเห็นเครื่องดองที่มัดหมมนั้นเป็นของอร่อยคำว่าเครื่องดองของมัดหมมนี้นั้นโดยความจริงแล้วเรียกว่าเป็นพิษแต่เราเข้าใจเป็นของอริสอร่อยนี่มันเข้าใจผิดเป็นกลุ่มนี้จริงยากที่จะเห็นตัวกิเลสพูดเป็นตัวข่าวนี้ความโลภเกิดขึ้นในใจทำให้ทะเยอทะยานดิ้นรนอยากได้อยากดีอยากมีอยากเป็นได้แล้วก็ไม่พอไม่อิ่มไม่เต็มมีน้อยก็อยากได้มากมีมากก็ยังอยากได้ให้มากมากยิ่งขึ้นไปในผลที่สุดมันมีอิ่มมีพอมีเต็มความอยากทำให้ใจเศร้าหมองคือจิตใจไม่ผ่องใสนี่ความอยากมันห่มห่อให้มืดตื้อไม่มองเห็นพระรัตนตรัยก็เพราะความอยากนี่แหละไม่มองเห็นคุณพระเจ้าก็เพราะความอยากนี่แหละนั้นปกปิดห่มห่อไว้แล้วถือซะว่าถ้าไม่มีความอยากแล้วก็จืดชืดจิตใจของคนเรานะไม่มีความอยากเลยจืดชืดเลยนี่จึงว่าเห็นกิเลสเครื่องเศร้าหมองเป็นของผ่องใสถ้าหากเราทะเยอทะยานดิ้นรนอยากได้นั่นอยากได้นี่ค้นขวยแล้วหมายถึงมันเบิกบานจิตใจผ่องใสอาการทะเยอทะยานคำว่าเครื่องเศร้าหมองหรือว่าคำว่าเครื่องหมกเครื่องดองอันมันอยู่ในใจนั่นนั้นดองอยู่ในใจตลอดกลางวันกลางคืนยืนเดินนั่งนอนทุกอิริยาบถคือความอยากมันซึมซ่าอยู่ภายในเห็นอะไรได้หมดอยากได้หมดทุกอย่างอย่างเราเดินเข้าไปในป่าความอยากมันเกิดมีขึ้นพวกชอบทำนาไปเห็นดินนาปราบมีน้ำชุ่มชื่นคึกคิดถึงอยากจะทำนาเพราะพ่อข้าเลี้ยงโคเลี้ยงโคนมเลี้ยงกระบือเห็นเช่นนั้นเขาอยากจะทำสนามหญ้าเลี้ยงโคเลี้ยงกระบือไว้ขายคนที่ชอบทำสวนอยากจะปลูกต้นไม้ยืนต้นทำสวนอันนี้เรียกพวกเขาป่าอย่างน้อยที่สุด
แม่ครัวเข้าป่าเห็นยอดไม้อ่อนๆคิดถึงผักอยากจะได้เก็บเอาผักมาจิ้มน้ำพริกเห็นหน่อไม้ยอดผักคิดถึงจะเอามาแกงมาต้มบางคนบางทีเห็นแล้วก็น้ำลายพรั่วออกมามันอยากอันนี้เรียกว่าความอยากมันเกิดมันมีขึ้นในใจไม่มีความสงบไม่มีภาวนาสมาธิซะเลยการเป็นอย่างนั้นเพลินสนุกเข้าป่าลืมมืดตื่นค่ำนี่เราเรียกว่ากิเลสมันหมกมักหมมอยู่ในสันดานนี่ว่าความโลภว่าจะเฝ้าความโกรธค่ะนี่เขาว่าให้เจ็บช้ำน้ำใจใครไม่โกรธก็หาว่าคนโง่ถ้าโกรธต่อแล้วแหมดูว่าถ้าแสดงท่าทีปฏิกิริยาถึงขังเห็นว่าคนจะเอาชนะคนอื่นจนได้คนนั้นคนมีจิตมีใจถ้าหากใครไม่โกรธก็ถือว่าเป็นคนไม่ดีไม่รู้จักโกรธแล้วด้วยกรอบเขาเลยบางทีเพื่อนอยู่ใกล้ๆสะกิดให้โกรธไม่โกรธไม่ดีในทางธรรมพระพุทธเจ้าทั้งสองโกรธนั่นคือไฟมันไหม้ขึ้นมาในหัวใจตัวพ่อมาเปรียบเหมือนกันกับไฟป่าเหมือนกับไฟไม่ต่างอื่นไกลละไฟนั่นน่ะเหมือนกับหัวไม่ขีดไฟละไปเวลาเราชักไม่เราไม่ขีดมาชักอันหนึ่งนิดเดียวเท่านั้นเอามาขีดคือกระทบกับหน้ามันพอกระทบปั๊บเขาเท่านั้นน่ะติดเขาจ้าเลยมันติดนิดเดียวเท่านั้นจ้าแล้วก็สว่างออกมากระติกก้านมันไม่ก้านก็ไม่ก็หน้าก็ไม่ทิ้งก็ไม่ถึงมือหางว่าตกใส่กองขี้ยาขี้เหยื่ออย่างเหยื่อเสื้อผ้าต่างๆลุกโผล่ขึ้นมาไหม้บ้านไหม้เรือนไม่กี่การเดียวตลอดทั้งไหม้บ้านไหม้เมืองก็โกรธไปฉันนั่นเหมือนกันกระทบปั๊บนิดเดียวฉุนปั๊บขึ้นมาเลยเพราะฉุนก็เกิดความโกรธจึงเรียกว่าฉุนคิดจะแก้แค้นแก้ไม่ได้ทันทีทันควรก่อนเกิดอาฆาตพยาบาทจองอ้างจองผลาญโรคทั้งหลายที่เกิดสงครามกับทุกวันเดี๋ยวนี้ก็เพราะเรื่องนี้โรคจะชิบหายตายจะเป็นหมื่นๆแสนๆเป็นล้านล้านก็เพราะเรื่องความโกรธที่ไม่ยอมละมานะทิฏฐิมันเป็นอย่างนี้คำว่าไฟคือความโกรธความโกรธนั้นเป็นเครื่องเศร้าหมองจิตใจไม่ผ่องใสพอโกรธขึ้นมาทีแรกแสดงปฏิกิริยาท่าทีเลือดเขาเรียกว่าเลือดมันเดินเร็วพุ่งออกมาแสดงความขึงขังตึงตังคนไม่มีกำลังเลี้ยวแรงก็แสดงเป็นของมีกำลังเลี้ยวแรงคือเนื่องจากเลือดมันฉีดพอหมดจากนั้นอ่อนพับลงไปเลยมัดกำลังเลี้ยวแรงคนที่โกรธมากๆก็ลองคิดดูสิเห็นได้ง่ายๆเพราะหายจากโกรธนอนปุ๊บเลยเนี่ยมันเหนื่อยมันเผาถ้าจะว่ามาเปลี่ยนมันก็ของภายนอกไฟไหม้ป่าพอหมดเชื้อเท่านั้นน่ะดับลงไปแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วหมดไฟไม่ตามหาจะไหนยังเหลือแต่เท่าคนเราก็ยังเหลือแต่ความอ่อนเพลียเพราะหมดจากความโกรธยังเหลือแต่ความอ่อนเพลียนี่แหละจึงว่าถือกิเลสคือความโกรธเป็นของดีพระเจ้าเห็นว่าเป็นโทษแล้วถือเป็นของดีมันกรงข้ามอย่างนี้จึงยากนั่งยากหนาซึ่งจะแสดงให้เห็นว่าทำคำสอนพระเจ้าเป็นของดีหรือว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้ดีวิเศษยากความหลงละครั้ง
ธาตุความหลงมัวเมาติดพันในสิ่งใดสิ่งนั้นเข้าใจเป็นของดีถ้าหากว่าเพิกเฉยไม่มัวเมาติดพันเขาเข้าใจว่าจิตคนใจจืดใจจางชักตัวอย่างอย่างง่ายๆความรักเพราะมัวเมาเกิดขึ้นจากความรักถ้าหากว่าไม่มีความรักเกิดขึ้นมาความมัวเมามันก็ไม่เกิดรักอะไรก็เอาเถอะรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะจะเป็นวัตถุหรืออะไรก็ตามแล้วรักสิ่งของเครื่องใช้ไม่สอยสมมติว่าเรามีเครื่องใช้สักอย่างจะเป็นรถเป็นลาก็ตามเป็นบ้านเป็นช่องเป็นเรือนเป็นชานอะไรก็ตามเลยรักแล้วก็ติดพันในเรื่องนั้นมั่นในเรื่องนั้นหรือว่ารักลูกรักหลานรักลูกเมียก็เอาหรือรักผัวก็ช่างถ้าไม่มีความรักคล้ายๆคนใจจืดแต่ความรักนั้นเป็นเครื่องผูกมัดทำให้ความรักไอ้ความรักผูกมัดนั่นน่ะทำให้ความคิดชั่วเลวไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตความคิดผิดโดยประการต่างๆเกิดจากความรักยอมสละความสุขของตนหรือความดีของตนแลกเอาความรักคนที่อาสาสมัครไปศึกสงครามเพราะอาชีพไม่ดีไม่มีเงินมีทองจะเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียคนอาสาฆ่าคนอื่นเห็นแก่เงินแก่ทองก็เอามาเลี้ยงฝั่งเลี้ยงทองและพระเอามาเลี้ยงลูกเลี้ยงเมียก็ความรักยอมสละความดีอยู่ดีดีไม่ยอมคือว่าเกิดจากความรักจึงค่อยยอมทำความชั่วอันนี้เกิดจากความรักคนไหนถ้าหากพลาดจากการคู่รักล้มตายหายสูญได้เจ็บไข้ได้ป่วยไม่เป็นทุกข์เป็นโศกเขาถือว่าไม่อะไรอาวรณ์เขาถือว่าไม่รักไม่ใคร่กันในทางพุทธศาสนาท่านว่าเห็นตามเป็นจริงแล้วทอดทุระปล่อยวางไม่จึงค่อยเป็นสุขแต่ในโลกอันนี้ถือว่าถ้าหากทอดทุระปล่อยวางเขาไม่นิยมว่าเป็นความดีอันความนิยมอันนี้แต่มันปิดทำคำสอนพระพุทธเจ้าไว้ไม่เห็นตามเป็นจริงก็อย่างบางลัทธินิยมถือกันพ่อแม่คนรักนับถือและปู่ย่าตาทวดพี่น้องญาติวงที่เรานับถือเขาเรานับถือบูชาเวลาตายจะต้องพากันร้องไห้ร้องห่มไม่ให้ก็แสดงให้ร้องไห้แต่อย่างพวกกินจีนเนี่ยทำเนียมของเขาบางทีต้องจ้างกับร้องไห้คนเดียวไห้ไม่สนุกต้องหาหมู่เพื่อนของมากที่เป็นญาติพี่น้องร่วมให้เป็นหมู่เป็นหมู่ไปลองหายเป็นหมู่หมู่ไปนี่แสดงว่าถึงเรื่องความเมานี่ยอมนับถือความเมาเอาความเมานั้นเป็นของดีหรือไม่ฉะนั้นจะพูดกันง่ายๆคนเราไม่ดื่มไม่เมาเราเลยยกโทษดูถูกกันสมัยก่อนเขาดูถูกก่อนเป็นผู้หญิงนี่ไม่รู้จักเมาไม่จักดื่มหรือเขามาเดี๋ยวนี้ผู้หญิงดื่มเบียร์เก่งกว่าผู้ชายเขาไม่ว่ากันละคนไม่ดื่มเขาไม่ว่าผู้หญิงเสร็จแล้วก็ผู้หญิงดื่มมากกว่าผู้ชายก็มีแยะอันนี้แสดงว่านิยมความเมานับถือความเมาเป็นเครื่องบูชาที่แสดงมานี้ทั้งสามข้อคือว่าความโลภความโกรธความหลงสามอย่างนี้เป็นตัวกิเลสนิยมนับถือกิเลสว่าเป็นของดีแต่พระพุทธเจ้าสละเรื่องทั้งหลายเหล่านี้ได้ท่านยังเป็นคุณเป็นผู้บริสุทธิ์ถ้าหากเรายังนิยมนับถือของเหล่านี้เป็นของบริสุทธิ์ดีอยู่ตราบใดไม่เห็นชัดตามเป็นจริงตามธรรมคำสอนพระพุทธเจ้าแล้วก็ไม่สามารถที่จะละ
ิเลสทั้งหลายเหล่านี้ได้ถ้าคนใดมาละกิเลสเหล่านี้ได้ให้เบาบางลงไปละไม่หมดก็ดีจะเห็นคุณประโยชน์เกิดขึ้นในตัวของตนอ๋อธรรมะของผมสอนถูกของจริงทีเดียวดังความโลภเกิดขึ้นมาเรารู้จักละรู้จักพอดีพอประมาณความอยากได้ทะเยอทะยานอย่าให้เขาผ่านจิตใจของตนอย่าให้ปกปิดจิตใจของตนถึงเรียกว่าละไม่หมดก็ยังเหลือไว้แต่เท่าที่เราละได้เราไม่ที่เยอะทะยานที่หล่นเด็ดของเกินขอบเขตจะเห็นความสุขเกิดมีขึ้นในตัวตนหากว่าพระพุทธเจ้าของเราท่านละได้จริงท่านเป็นผู้บริสุทธิ์หมดจดในสมัยข้างพุทธกาลเขาก็เคยยกโทษพระพุทธเจ้าเหมือนกันพระพุทธเจ้าเป็นคนด้านจิตใจด้านคือไม่รู้จักอยากได้เรียกว่าคนด้านไม่ใช่ในสมัยนี้ยกโทษพุทธเจ้าไม่รู้จักรักจักโกรธเรียกว่าคนด้านคนรักคนโกรธดังอธิบายมานั้นเป็นเหตุให้ใจเศร้าหมองเป็นเหตุให้เดือดร้อนถ้าหมดละหมดรักหมดโกรธหมดโลภหมดหลงปรองอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นสภาวะตามเป็นจริงจิตใจจะค่อยผ่องใสเบิกบานหายที่จากความทุกข์เดือดร้อนด้วยประการต่างๆอันนี้ถ้าหากว่าเรามาละความโกรธเอาสมมติเรามาอยู่วัดอย่างเงี้ยวันเนี้ยไม่มีเรื่องอะไรจะกระทบกระเทือนไม่มีใครจะมาต่อว่าต่อล้อต่อเสียงไม่มาเหยียดหยามดูถูกทำให้เจ็บทั้งน้ำใจตลอดวันค่ำตลอดคืนรุ่งเรามาสาวบทสดน่าจะไม่มีความโกรธเดือดร้อนอะไรวุ่นวายขึ้นมาเลยจะอิ่มด้วยปีติในการที่เรามีคุณงามความดีเป็นเครื่องอยู่คือศีลห้าศีลแปดมีความโกรธนั่นมีขึ้นนี่เราก็จะเห็นคุณแล้วหากว่าเรากลับจากวัดนี้เข้าไปบ้างหรือว่าอยู่ในวัดนี้ก็ช่างมีคนใดมาพูดกระทบกระเทือนให้เดือดร้อนให้เราเกิดความโกรธขึ้นมาเราจะเห็นโทษทันทีความโกรธเป็นของทุกข์ทำให้เดือดร้อนไม่ได้ความสงบสุขสบายอันนี้ตัวอย่างจะเห็นได้ง่ายว่าความโกรธของเราหายไปเราจะได้รับความสุขเมื่อเราเห็นชัดอย่างนี้เราจะมองเข้าไปลึกซึ้งไปถึงคุณพระพุทธเจ้าท่านมีโกรธเอาจริงๆจังๆละใครจะกระทบก็ไม่มีโกรธซะเลยจะเยือกเย็นทั้งขนาดไหนจิตใจของพระองค์ที่จะละความโกรธได้เช่นนั้นไม่ใช่ของง่ายๆจะต้องประกอบด้วยปัญญามีวิชารอบรู้ด้วยเห็นสัจจะตามเป็นจริงเช่นว่าเขาโกรธเป็นเรื่องกิเลสของเขาเรามีดีๆอยู่เราไม่โกรธเราไม่มีโทษมีภัยเขาโกรธจะเป็นเรื่องของเขามันเป็นเรื่องของเขาเขาโกรธไม่ใช่เรื่องของเราเพราะว่าเราไม่ดีเราดีอยู่ต่อพระพุทธองค์มีปัญญาฉลาดเฉียบแหลมรักษาตนได้ไม่มีความชั่วเขาโกรธก็เป็นเรื่องของเขาเรามาพิจารณาอย่างนี้จะมองเห็นปัญญาของพระองค์อย่างลึกซึ้งนะโอ้ปัญญาสามารถระงับดับความโกรธเสียได้เห็นความบริสุทธิ์ของพระองค์ชัดเจนทีเดียวพระองค์บริสุทธิ์อย่างนี้เองจึงไม่โกรธพระองค์มีปัญญาอย่างนี้เองจึงไม่โกรธพระองค์มีปัญญาอย่างนี้เองความจริงของพระองค์มีความเห็นความจริงอย่างนี้เองจึงสงสารคนที่โกรธนี่สรุปรวมจะรวมได้ว่าเราไปพิจารณาถึงพระปัญญาคุณของพระพุทธเจ้าแล้วเห็นความบริสุทธิ์คุณของพระองค์แล้วจะเห็นพระเมตตากรุณาคุณของพระพุทธเจ้าอยู่ในที่เดียวเลยอันนี้พระคุณโดยย่นย่อเรียกว่าวิสุทธิ์ว่าปัญญาคุณและวิสุทธิคุณและพระกรุณาคุณพระคุณทั้งหลายแหละที่อธิบายมาถึง9มี
อรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นจะมาสรุปรวมรวบรวมในสามพระคุณนี้คือส่วนของพระองค์สองได้แก่ปัญญาฉลาดเฉียบแหลมสามารถเห็นชัดตามเป็นจริงในเรื่องกิเลสทั้งหลายทั้งหมดแล้วจะกำจัดกิเลสน้อยใหญ่ซึ่งมีอยู่ในขันธ์สันดานของผมให้หมดสิ้นไปนี่เรียกว่าปัญญาคุณกับวิสุทธิคุณเป็นของส่วนของพระองค์ธรรมะเป็นธรรมดาคุณงามคนดีเป็นของธรรมดาเมื่อมีแล้วก็อดเผื่อแผ่คนอื่นไม่ได้อย่างเราทำบุญสุนทานแล้วเกิดศรัทธาเลื่อมใสในพุทธศาสนาแล้วก็อดจะบอกคนอื่นไม่ได้เรียกว่าเป็นของไม่มีห้วงแหนพระพุทธองค์ก็เช่นนั้นเหมือนกันเมื่อมีความบริสุทธิ์มีปัญญาฉลาดจนกระทั่งทำพระพุทธองค์ให้ทำพระสันดานพระองค์ให้บริสุทธิ์แล้วพระองค์ก็ต้องมีกรุณาสงสารสัตว์ที่ยังตกอยู่ในห้วงของกองกิเลสบาปธรรมเป็นธรรมดาเรียกว่ากรุณาคุณกรุณาคุณนี่เกี่ยวเนื่องถึงเรื่องคนอื่นจึงรวมความเรียกว่าสามคุณน่ะสามพระคุณนั่นน่ะมารวมเป็นส่วนของพระองค์สองเบื้องต้นคือปัญญาคุณกับวิสุทธิคุณและก็ส่วนที่สามนั้นเป็นของเจือมาจานมาแก่พวกเราคือกรุณาคุณพระคุณทั้งหลายเหล่านี้แหละถ้าหากเราไม่ตั้งใจกำหนดคิดพิจารณากันจริงๆจังจะไม่ทราบซึ้งถึงใจของเราเลยถ้าหากผู้มาพิจารณากันจริงๆจังแล้วกราบถึงพระพุทธเจ้าพระคุณของพระพุทธเจ้าครั้งแรกจะเห็นพระปัญญาคุณและพระวิสุทธิคุณและก็จะไม่เห็นพระกรุณาคุณของพระองค์เมื่อกราบครั้งที่สองอ่ะพระธรรมครั้งสองพระองค์อ่ะที่สอนให้เราละชั่วทำดีด้วยพระกรุณาคุณทั้งหลายจะมาปรากฏชัดในขณะที่เรากราบเห็นชัดเห็นจริงคือในขณะที่เรากราบจิตใจจะเกิดซาบซึ้งปราบปลื้มปีติยินดีอีบอกกินใจในขณะที่เรากราบถ้าทำที่มาปรากฏในที่นั้นเลยแล้วก็จะกราบครั้งที่สามจะระลึกถึงพระอริยสงสาวกที่ท่านดำรงความบริสุทธิ์หมดจดหรือที่ท่านนำศาสนามานั้นจะมีความบริสุทธิ์ในใจของท่านอย่างพระพุทธเจ้าจึงค่อยมีพระกรุณาคุณคือว่านำศาสนามาเผยแพร่แก่พวกเราและความบริสุทธิ์ของพระอริยสงฆ์สาวกทั้งหลายนั้นดำเนินตามรอยของพระพุทธเจ้าถ้าทำนั่นแหละเป็นหนทางให้พระอริยสงฆ์สาวกเป็นผู้บริสุทธิ์ได้ถ้าคุณคือว่าปัญญาคุณอย่างพระพุทธเจ้าก็มีในพระอริยสงฆ์พระวิสุทธิคุณก็มีในพระอริยสงฆ์พระกรุณาคุณก็มีในพระอริยสงฆ์ตกลงว่าพระพุทธเจ้ากับพระสงฆ์คล้ายๆกันอันนี้พระธรรมเป็นเครื่องนำให้บริสุทธิ์มีอยู่ในพระสงฆ์มีอยู่ในพุทธองค์ธรรมะจึงได้ชื่อว่าเป็นของสูงสัทธัมโอภรุกะตัพโพพระธรรมเป็นเหมือนกันพระพุทธเจ้าก็เคารพพระธรรมคือพระธรรมเป็นเครื่องนำให้บริสุทธิ์ได้พระธรรมที่พระพุทธองค์ได้ตรัสรู้แล้วนั่นแหละนำมาสอนพวกเราเรียกว่าธรรมะเป็นนิยานิกธรรมนี่พูดบรรยายถึงคุณพระพุทธเจ้าเกี่ยวเนื่องถึงเรื่องพระธรรมและพระอริยสงเป็นของดีมีค่าหากเรานึกน้อมอยู่ในใจพิจารณาเห็นชัดตามเป็นจริงในภายในใจของตนแล้วจะเป็นผลให้เราละอายใจในการที่เราละในทำความชั่วมัวเมาประมาทและสามารถที่จะดำรงคุณงามความดีตลอดชีวิตชีวาเป็นคุณค่ายิ่งใหญ่ไพศาลโดยหาประมาณไม่ได้เพราะฉะนั้นพุทธศาสนิกชนทุกคนจงพากันนึกน้อมเอาพระคุณนี้มาพิจารณาให้เกิดความสว่างแจ่มจ้าขึ้นในใจของตนแล้วตั้งใจประพฤติปฏิบัติฝึกฝนไปตามนัยยะที่แสดงมาก็จะเป็นผลเป็นประโยชน์อันยิ่งใหญ่ของศาลให้เกิดความสุขสันดานตลอดกาลด้วยพระกาลในที่นี้ก่อนนั่งภาวนาเพื่อทำความสงบแล้วกำหนดเอาพุทโธพุทโธ
หรือกำหนดเอาลมหายใจเข้าออกเป็นอารมณ์ก็ได้ควบคู่กันไปทั้งสองก็ได้กรรมยกรรมเป็นเครื่องรวมจิตให้มาอยู่ในจุดเดียวเมื่อกำลังปฏิกรรมอยู่นั้นต้องทำจิตให้กล้าหาญเด็ดเดียวจริงๆไม่สักแต่ว่าพุทโธเฉยจะไม่เป็นการภาวนาจิตจะส่งสายไปมาเดี๋ยวก็เปลี่ยนเดี๋ยวก็ขี้เกียจเบื่อหน่ายในคำลำคาญมันจะกลายเป็นภาวนาจิตเมื่อตั้งจิตเด็ดเดี่ยวกล้าหาญลงไปแล้วคือหมายความว่าตั้งต่อพุทโธจริงๆอารมณ์ทั้งหลายก็จะไม่มารบกวนและจิตก็จะแน่วแน่เป็นอารมณ์เดียวซึ่งมีพุทโธเป็นจุดอันหนึ่งนั่นแหละจึงจะถึงจุดเบื้องต้นของการภาวนาสมาธิเมื่อตั้งสติกำหนดอย่างนั้นไปให้มั่นคงย่าจิตอยากเห็นโน่นเห็นนี้หรืออยากให้เห็นเทวบุตรเทวดาอินพรหมหรือเห็นอะไรต่างๆก็ตามเถอะเดี๋ยวสมาธินั้นจะเสื่อมเวลามันจะเป็นสมาธิเต็มที่มันเป็นเองของมันตั้งหากใครจะแจงเอาไม่ได้การแต่งเอาไม่เป็นสมาธิสมาธินี้ถ้าแต่งเอาได้คนทั้งโลกก็จะเป็นเหมือนกันหมดเป็นสมาธิเหมือนกันหมดจะเป็นของอัศจรรย์อะไรของเกิดเองเป็นเองนี่เป็นของหายากเบื้องต้นขอให้ตั้งใจรักษาสติอย่างเดียวในนามเยเป็นสมาธิคือมันรวมเป็นเอกตาจิตเอกตารมมันหักเป็นเองเมื่อมันเป็นเองมันต้องละสิ่งหวงมดไม่มีเหลือในที่นั้นมันเหลือแต่จิตอันเดียวมันยังคนหลงเป็นอันเดียวนี่แหละวิธีหัดสมาธิต้องตั้งใจกันทำกันนั่งภาวนากันเถอะคือการทำความสงบแต่เราตั้งแต่ไหนแต่ไรมาไม่เคยสงบสักทีทำความสงบให้อยู่ในอารมณ์อันเดียวธรรมะท่านแสดงไว้กว้างขวางถึงเรื่องศีลสมาธิปัญญาหลายอย่างถ้าหากเราจับตัวใจให้อยู่ในอารมณ์เดียวแล้วอารมณ์คือยึดสิ่งที่เราไปยึดไว้แล้วว่าเรียกว่าอารมณ์เดียวเช่นชีราสติเราเรียกถึงศีลของตนอยู่ในโดยเฉพาะไม่ส่งไปในที่อื่นแม้ทั้งเป็นคำปฏิกรรมแต่ในตัวทำให้จิตสงบอยู่ในที่เดียวเป็นนั้นถูกต้อง